เลยใช้คำว่าบ่าวคำลาเนี่ยค่ะบ่าวคำลาพาแซดว่าสั้นตอนแรกเด็กชายไงก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องแจกขนมก็ไม่ได้แจกผลไม้ก็ไม่ได้เขาอยากเป็นหนุ่มเขาเลยใช้คำว่าบ่าวคำลาค่ะอาจารย์ไทยแลนด์บ่าวคำลาค่ะอุ้ยอาจารย์ไทยแลนด์มาชมธรรมชาติชมความเขียวสดงดงามของต้นกล้วยต้นไม้เขียวๆอาจารย์ไทยแลนด์แต่งกลอนนิดหน่อยอยากได้กลอนเพราะจากอาจารย์ไทยแลนด์ค่ะบ่าวคำลาอย่าทำให้อาจารย์ไทยแลนด์เขวนะคะอย่านะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอาจารย์นี่ค่ะท้องฟ้าสดใสสวยงามตาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสุขสดใสเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสแงนขึ้นไปสูงเกินเสียงก็เลยไปไม่ถึงค่ะจากตื่นช้ามาเสียงแหบเสียงแห้งพยายามจะเรียกพลังเงียบกลับมาตอนนี้เสียงกลับมาดังเหมือนเดิมแล้วค่ะต่อไปใช้คำอะไรนำหน้านัว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 หนุ่มค่ะหนุ่มคำลาพาแซบค่ะต่อไปก็จะเป็นคำว่าหนุ่มค่ะต่อไปคนก็จะเรียกกันว่าคุณหนุ่มหนุ่มคำลาค่ะหนุ่มคำลาพาแซบพานัวอะไรประมาณนี้ค่ะพาแซบพานัวก็คือยังไงก็ต้องมีคำว่าพาแซบต่อท้ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นร้านขายกับข้าวเนาะเป็นร้านขายกับข้าวค่ะอาจารย์ไทยแลนด์หนุ่มคำลาพาแซบพานัวประมาณนี้ค่ะก็พานัวไม่น่าจะใช้ได้เนาะหัวปีไม่มีหัวปีช่วงนี้ไม่มีครับจะมีท้ายปีใช่ๆจะมีท้ายปีจ้ะมีท้ายปีหัวปีตอนนี้ก็คือต้มยำไก่กับต้มยำปลาไปแล้วค่ะเพราะว่ารอบๆ บ้านนี่ก็สมุนไพรครบเครื่องค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดโหระพามะนาวอยู่อีกฝั่งนึงค่ะมะนาวอีกฝั่งนึงเอาแค่นี้ก่อนเดินไปหลังบ้านเดี๋ยวจะยาวค่ะมีช่วงมกราใช่มีช่วงมกราตอนนี้ก็คือกลางปีค่ะกลางปีแต่อย่ากลางปีนะคะอย่าเพิ่งกลางปีค่ะตอนนี้กลางปีค่ะกลางปีแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะหาว่าพี่อภรณ์อ่ะโม้เนี่ยฝีมือก็คือใช้พื้นที่ข้างๆบ้านเนี่ยค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกได้ทุกอย่างค่ะกล้วยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องกล้วยแต่เป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจมากๆอากีหวีคำลานับกี่หวี1 2 3 4พี่นับได้10หวีอ่ะพี่นับได้10หวีแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นต้นมันเบอรี่แล้วก็มะละกอโดนว่าลางจืดยึดไปแล้วค่ะแล้วก็มะเฟืองมีทั้งมะเฟืองหวานแล้วก็มะเฟืองเปรี้ยวอยู่ในนี้แหละอยู่นี้แหละค่ะเดี๋ยวถอยมาอ่านคอมเมนต์อาจารย์ก่อนตั้งหลักก่อนขออภัยครับผมขออภัยครับผมโอเคกล้วยเครืองามในสวนชวนหลงไหลรีบนำไปทำขนมหลายๆอย่างทำบวชชีกล้วยเชื่อมสุดเพลิดพางอร่อยอย่างกล้วยด้วยฝีมือขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะนี่แคปหน้าจอไว้เลยขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะว้าวมากขอบคุณมากๆค่ะแคปหน้าจอไว้เลยอ่านให้เพื่อนๆได้รับฟังกล้วยเครืองามในสวนชวนหลงไหลรีบนำไปทำขนมหลายๆอย่างทำบัวชี
ทำเชื่อมกล้วยสุดเพลิดพางอร่อยอย่างกล้วยด้วย